โอเคค่ะพี่เจ้าขายบอกว่าปีนี้จะหมดหนี้เป็นไงคะหมดเรียบร้อยหรือยังคะจริงๆคือถ้าเป็นในส่วนของเรื่องไฟไหม้ค่ะหมดไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของผ่อนเรือนหออะไรประมาณนี้ค่ะทรัพย์สินปกติค่ะเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะคือตอนนี้บ้านเป็นของเราแล้วเพียงแต่ว่าก็ผ่อนตามระยะที่แบงค์ได้แจ้งมาค่ะแต่ว่าไอ้ส่วนที่ไฟไหม้เราก็โปะจนหมดแล้วค่ะรู้สึกยังไงใช้เวลานานก็โหตั้งแต่ไฟไหม้ค่ะประมาณ 4-5 ปีอ่ะค่ะเป็นเงินจำนวนประมาณเท่าไหร่บอกได้มั้ยคะพี่เจมคิดว่ามันถ้ารวมดอกรวมอะไรด้วยน่าจะประมาณ50อ่ะค่ะ50ใช่ค่ะรวมที่แบบต้องชดใช้ต้องทบไปทบมาค่ะมันประมาณนี้อยู่แล้วที่เคยใจนะคะก็โล่งค่ะกอดคอกันสบายใจแล้วค่ะก็เหลือแค่หนี้สินปกติที่คนปกติเขามีกันก็บ้านรถอะไรประมาณนี้ค่ะแต่มันก่อนหน้านี้แบบเสียงกดดันมากเพื่อที่จะแบบหาเงินไปโปะเร็วๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ก่อนก็คือกดดันมากเพราะว่าเขาเรียกว่ามีดอกเบี้ยเดินทุกวันอะค่ะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเดือนนี้เราต้องมีเงินเท่าไหร่เดือนต่อไปเราต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วบางทีดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เท่ากันทุกเดือนนะคะ 2-3 เดือนแรกน้อยเดือนที่4เดือนที่5แบบอีกเท่านึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องฮึดนิดนึงค่ะในช่วงนั้นค่ะโมเมนต์ที่แบบว่าผ่อนหมดแล้ว50ล้านภายใน5ปีนี่มีกอดคอกันร้องไห้อะไรอย่างงี้กันมั้ยคะไปหลายสเต็ปแล้วใช่ค่ะก็หลายรอบค่ะอย่างพอมีเงินก้อนไปเอาบ้านออกมาก็นิดนึงค่ะก็มีร้องไห้กันแล้วเหมือนตอนนี้แบบพี่จะแบบโล่งใจไหมคะแบบเราไม่ต้องแบบกดดันแล้วอะไรเงี้ยก็โล่งค่ะจริงๆเริ่มตั้งแต่ต้นปีก็รู้สึกโล่งขึ้นเยอะค่ะมันเราก็ได้แบบจัดสรรเงินถูกว่าอนาคตจะวางแผนยังไงบ้างธุรกิจจะยังไงบ้างมันไม่ต้องมาเครียดมากแต่จริงๆเจ๊เหมือนเจ๊อยู่ได้กับมันไปแล้วค่ะเจ๊ก็บอกเหมือนอยู่ได้แล้วว่าเรามีตรงนี้ที่ต้องจัดแจงที่ต้องทำอะไรเงี้ยค่ะมีไปฉลองเลยไหมครับหมดนี้หมดสินแล้วไม่ถึงขั้นฉลองค่ะเราก็น่าจะแบบกินข้าวปกติแล้วก็ของขวัญวันเกิดปีที่แล้วก็คือบ้านเนี่ยแหละค่ะที่คุณบอยบอกว่าเอากลับมาได้แล้วเพราะตอนแรกก็คุยกับแบงค์เหมือนเขาก็จะไม่ให้เพราะว่าเงินมันค่อนข้างก้อนใหญ่เราก็ไม่ได้มีก้อนใหญ่ขนาดนั้นแต่ไปมาเราก็โผล่ไปผมมามันก็แบงก์ก็เห็นใจพี่บอยล่ะคะเขาดีใจอะไรอยู่คะเท่านั้นดีใจมากค่ะเพราะว่าเรือนหอที่สร้างเนี่ยถ้าพี่ๆทุกคนตามมาก็คือว่ามันสร้างมานานแล้วตั้งแต่ก่อนแต่งงานเราก็ค้างไปแล้วตอนนี้เหมือนได้กลับมาแล้วเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาเป็นคนคิดออกแบบทุกอย่างอะค่ะคือตอนนี้เรือนหอที่สร้างอยู่เจี๊ยบแทบจะไม่ได้ไปแตะเลยค่ะเจี๊ยบให้เขาแบบทำให้ได้เต็มที่อย่างที่เขาฝันอยากเป็นแบบไหนเพียงแต่ว่าเราขออย่างเดียวขอแค่สีขาวเรารีเควสแค่สีนอกนั้นแบบจะเป็นฟังก์ชันไหนก็คือแล้วแต่เขาเลยค่ะแล้วอะไรจะต้องรับงานหนักๆไหมคะพี่เจี๊ยบทั้งคู่อ่ะอ๋อจริงๆอย่างละครเนี่ยค่ะเจมไม่ได้รับละครมาแบบ 2-3 ปีแล้วค่ะแล้วเพิ่นว่าทางพี่ต้นติดต่อมาเรื่องนี้ดูบทดูอะไรกันแล้วก็สนใจแล้วก็เลยไปขอทางช่อง3เพราะจริงๆเราจะมีของช่อง3อีกเรื่องนึงปีนี้ก็รับอยู่2เรื่องค่ะไม่ได้รับเยอะนานแล้วเหมือนกันกับการที่แบบห่างจากช่อง7จริงๆห่างจากช่อง7โหเกิน10ปีอะค่ะมานั่งนับแล้วโหเราก็ไม่ได้เล่นช่อง7มานานเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเจ๊บก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแฟนคลับหรือว่าแฟนช่อง7เนี่ยยังจะโอเคกับเราไหมเลยอะแต่ด้วยบทบาทหลายๆอย่างที่เล่นอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเราอยากเล่นเราอยากเปลี่ยนตัวเพราะว่าคนที่มองเจี๊ยบก็จะมองว่าเรียบร้อยเวลาไปเดินตลาดแล้วอะไรแบบเนี้ยเล่นไปเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยรักมากเลยเรียบร้อยแล้วเลยอยากเปลี่ยนบ้างว่าถ้าเกิดเราแบบไปอยู่ในเรื่องที่เราร้ายเราเปลี่ยนตัวเองมันจะเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้เจี๊ยบเรื่องน้องอะครับแบบเรื่องบ้านอะไรมันก็โล่งไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องน้องอาจจะบอกว่าคือเจี๊ยบไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอประจำเลยอะค่ะเขาก็บอกว่าเราตรวจสุขภาพกันทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าอยากให้ปล่อยตามธรรมชาติก่อนค่ะก็คงต้องรอให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่เจี๊ยบก็คุยกับคุณบอยว่าเราก็มีระยะเวลาเหมือนกันว่าเท่าไหนถึงจะพอเพราะว่าเราก็ไม่ได้อายุน้อยๆแล้วแต่ให้ไปทำคือตรวจร่างกายแล้วคือเจี๊ยบมีความรู้สึกว่าเจี๊ยบเคยมีเอฟเฟกต์เรื่องการแพ้ฮอร์โมนนิดหน่อยก็คือถ้าเกิดทำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยดีกับตัวเราเองธรรมชาติก็จะดีที่สุดช่วงนี้คือเปิดหูหรือยังคะหรือว่ายังเปิดอยู่ เอาแล้วถ่ายละครอยู่
ู่ไม่กลัวติดกลางคันหรอพี่เจี๊ยบคือจะว่ามันไม่น่าติดง่ายๆค่ะด้วยการที่จะเป็นโรคช็อกโกแลตซีดอยู่แล้วอะค่ะคุณหมอก็ให้เขาเรียกว่าอะไรตามโปรแกรมอะค่ะก็ลองดูแล้วพี่เจี๊ยบตั้งมันไหมคะว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแบบคาดว่าแบบไม่เกินปีไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดกันตรงๆคือถ้าเขาจะมาก็มาเราไม่สามารถที่จะไปตั้งอะไรได้ค่ะคือตั้งแต่เกิดเรื่องไฟไหม้มาเจ๊ก็คิดว่าเจ๊ไม่อยากแบบไปเขาเรียกอะไรเครียดอะไรกับชีวิตแล้วค่ะณตอนนี้คือถ้าเกิดน้องเขามาก็มาแต่ถ้าไม่มาเจ๊ก็ตายายกัน2คนก็มีความสุขมากแล้วทุกวันนี้คือมันเกินคาดที่เราจะทําได้แล้วค่ะแสดงว่าไม่พึ่งทางวิทยาศาสตร์แน่นอนเพราะกลัวเอฟเฟคใช่คือตอนเจ๊รักษาช็อกโกแลตซีเจ๊มีการฉีดฮอร์โมนแล้วร่างกายบวมแล้วก็ผมร่วงคือเอฟเฟคเยอะคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าจริงๆตัวร่างกาย2คนทุกอย่างดีหมดเลยเหลือแค่เขาจะมาไหมค่ะงั้นตอนนี้วางแผนสำรองไว้ไหมถ้าสมมติว่าติดระหว่างถ่ายละครอยู่จะทำยังไงจริงๆละครนะคะอย่างเรื่องเนี้ยค่ะอย่างฟ้ามิตรวันเนี่ยเขาจะมีคิวออนแอร์แล้วสิงหาเพราะฉะนั้นจะว่ามันได้อยู่แล้วอะค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งของช่อง3เนี่ยก็บทมันไม่ได้แบบโหดมากก็เราผู้จัดน่ารักคือพี่นกจริยาก็คือคุยกันเขาบอกมีเลยเธอมีเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเขาจะมาไหมก็ลืมเหมือนกันก็ใช่ค่ะแต่ก็ไม่คิดถึงขั้นว่าจะแบบว่าหยุดไปรับงานละครอะไรเงี้ยจริงๆคือรับน้อยแล้วค่ะนี่ก็คือขอคุณบอยมาละคือจริงๆคุณบอยก็อยากให้แบบสบายๆออกกำลังกายแล้วจะได้แบบร่างกายแข็งแรงเพราะคุณหมอบอกให้ออกกำลังกายเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบรอแต่ว่าเราก็ใช้เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขามีแอปเนาะแล้วก็มีต่างๆที่หมอบอกเราก็บอกว่าคุณหมอก็บอกว่าจะเล่นละครหรอคุณจะมีลูกไม่ใช่หรอจึงบอกทำแค่เล่นละครแค่จันทร์อังคารพูดเองยังมีเวลาอยู่พฤหัสศุกร์อาทิตย์ยังว่างอยู่แล้วเหมือนพี่บอยเขาว่าไหมคะแบบตอนที่พี่แจ๊คตัดสินใจแบบขอเล่นละครนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีพูดบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่อยากให้เราเหนื่อยเพราะละครมันค่อนข้างยาวนานมันไม่ใช่เป็นละครสั้นขับไฟเดย์ที่เล่นๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ค่อนข้างยาวนานเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบ้างที่แบบเราจะมีเวลาดูแลตัวเองไหมธุรกิจยังไงดูแลเขายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็สัญญาเขาไว้เราจะทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมดีไม่บกพร่องแต่ว่าขอมาแบบมาเล่นนิดนึงเพราะแบบคิดถึงละครค่ะแต่ว่าที่บอกก็คืออยากมีมากเลยใช่ไหมคือจริงๆผู้ใหญ่ทั้งสองของคนกดดันมากกว่าแม่จริงๆเขาอยากให้มีค่ะเราก็มีก็ได้ถ้ามันจะไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกโอเคค่ะ